เหรียญเนี้ยอยู่กับอาจารย์ผมเขาก็ครอบครองไว้แล้วผมอ่ะโอ้อยากได้มากผมก็ได้แบบเฝ้าติดตามเพื่อจะเอามาเข้าเป็นชุดคอลเลกชันพระเครื่องประจวบของผมบอกว่าหลวงพ่อวางหลวงพ่อเปียมหลวงปู่นาคทั้งหมดนะครับเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องในสำนักเดียวกันคือต้องบอกก่อนว่าหลวงพ่อพานเนี่ยไม่ใช่ว่าผมแค่ไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปฟังเรื่องราวแค่นั้นคือสิ่งที่ผมอ่ะเจอกับตัวเองก็คือเรื่องของประสบการณ์แต่เหตุการณ์ที่ผมไม่ลืมเลยก็คือครั้งแรกผมไปกราบเนี่ยผมไปกับน้องชายครับผมก็พูดกับน้องชายว่าเฮ้ยรู้ไหมว่าหลวงพ่อพานเนี่ยท่านดังเรื่องตะกุดมากโอ้ยพี่นี่พูดแล้วขนลุกเลยน้องชายผมอ่ะหันมามองหน้าด้วยกันอ่ะเลยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะเซียนทางช่องคุณพระคุณเจ้านะครับอยู่กับผมตั้มคุณพระคุณเจ้าเช่นเคยและวันนี้ยังอยู่กับพี่พายุบ้านวัชรสารครับสวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกัน EP นี้เป็น EP ที่3แล้วครับนะครับโอเคก็ยังไม่อยากกลับยังอยากจะอยู่เพราะว่าวันนี้เราอยู่กันที่สตรองบาร์ครับก็เป็นร้านของพี่พายุใช่ครับบอกว่าบรรยากาศนี่โอ้โหอยู่กลางเมืองเลยนะกลางเมืองแล้วก็วิวสวยนะครับบรรยากาศร้านนี่น่านั่งศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีดนตรีสดครับสดแล้วก็สําหรับนักดื่มพักผ่อนจิตใจใช่ครับผ่อนคลายนะครับเครียดจากที่บ้านเครียดกับเด็กไม่มาหาหรืออะไรก็มาผ่อนคลายที่มานั่งดื่มนั่งพูดคุยบรรยากาศดีมากวันนี้อยู่ที่สตรองบาร์แล้วก็อยู่ที่หัวหินเพราะฉะนั้นอยู่ที่หัวหินต้องมาพูดคุยถึงพระจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับซึ่งต้องเป็นบ้านเกิดเลยของพี่พายุนะครับใช่ครับวันนี้ถือว่ามีเรื่องเล่าแล้วก็ที่เล่าให้ฟังเกินๆมาแล้วว่ามีพระหนึ่งองค์ที่เป็นหลวงพ่อหน้าที่เป็นมีประสบการณ์มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจใช่ครับอยากให้พี่พายุเล่าให้ฟังองค์ไหนยังไงที่มายังไงครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หน้าวัดหัวหินนะครับครับก็ต้องบอกก่อนว่าพระเครื่องจังหวัดประจวบนะครับครับเหรียญที่มีมูลค่าแพงที่สุดก็คือเหรียญหลวงปู่หน้ารุ่นแรกครับสร้างปี2472ครับผมเหรียญไหนครับเหรียญระหว่างพี่พายุเล่าผมได้ส่งไว้ด้วยเลยเหรียญนี้ฮะขอดูเลยครับครับโอ้สวยจริงๆครับเหรียญนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่นาคนะครับก็จะมีสร้างด้วยกันทั้งหมด3เนื้อมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อทองแดงครับองค์นี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับคือเหรียญหลวงปู่นาคเนี่ยค่อนข้างหายากด้วยแล้วก็สภาพที่ว่าสวยสมบูรณ์เนี่ยพบเจอในวงการเนี่ยผมว่าน้อยน้อยมากๆครับเหรียญเนี้ยอยู่กับอาจารย์ผมเดิมทีเป็นอาจารย์ผมเนี่ยเป็นด็อกเตอร์สุรพลครับผมเขาก็ครอบครองไว้แล้วผมอ่ะโอ้อยากได้มากผมก็ได้แบบเฝ้าติดตามเพื่อจะเอามาเข้าเป็นชุดคอลเลกชันพระเครื่องประจวบผมครับก็มีโอกาสได้ครอบครองแล้วครับไปทำยังไงอาจารย์ถึงยอมใจอ่อนเห็นบอกว่านี่ยอดดวงใจของอาจารย์เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับคือตอนนั้นน่ะอาจารย์เนี่ยจะปล่อยให้ผมเนี่ยก็คือเราต้องเช่าพระอีกองค์หนึ่งด้วยก็คือเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกคือจะไปเช่าแค่องค์เดียวเนี่ยเดี๋ยวแกก็ไม่ให้แกก็บอกถ้าอยากจะได้องค์นี้ด้วยต้องซื้อองค์นี้เข้าไปด้วยผมก็เลยโอ้โหเรียกว่าแบบอยากได้ทั้งคู่แหละสู้เลยแล้วก็สู้แล้วก็ได้มาครอบครองโอ้โหอันนี้ปีอะไรครับเนี่ย2472ครับ2472โอ้โหเหรียญเก่าลึกครับนะครับแล้วก็นี่ตัวหนังสือก็เป็นแบบเหลี่ยมนะใช่ครับแบบพระแบบแกะค่อนข้างสวยงามคือต้องบอกว่าเป็นเหรียญเพียงรุ่นเดียวที่ทันท่านด้วยสวยมากเป็นเหรียญคลาสสิกเป็นเหรียญถ้าเป็นเหรียญยุคเก่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญรูปไข่ครับแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญสีมาเป็นสีมาเหรียญสีมาก่อนปี2500เนี่ยผมว่าน้อยเหรียญนะฮะครับแล้วก็นี่เป็นเนื้อเงินด้วยครับแล้วคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเห็นภาพที่อินเสิร์ตขึ้นให้ดูเนี่ยจะเห็นเลยว่า
เซนเซียนนี่คมมากคมมากครับใช่ครับคมมากๆคือชัดเจนเลยอ่ะส่งไปแบบความคมทั้งหน้าพระทั้งกนกทั้งเส้นผมหลวงพ่ออะไรเงี้ยจะคมมากๆเลยครับใช่ครับแต่ก็จะมีส่วนที่นูนสูงขึ้นมากว่าปกติอย่างเช่นหน้าผากจมูกโดนแต่โดนคือเป็นโดนแบบธรรมชาติอ่ะใช่ครับนิดเดียวจริงๆใช่คือโดนเหมือนแค่ความรู้สึกว่ามีการถูกสัมผัสนะใช่ใช่ครับบอกเลยเป็นเหรียญที่ภูมิใจที่ว่าเป็นพระเครื่องประจวบด้วยแล้วเราก็ได้ครอบครองไว้ด้วยตอนนั้นก็ราคานี้ก็น่าจะโอ้โหครับถือว่าผมเช่าแพงที่สุดในตอนนั้นละ เพราะความอยากจะสะสมมาเป็นคอลเลกชันพระเครื่องประจวบของเรานะฮะมีกี่เนื้อครับมี3เนื้อครับครับมีเนื้อทองคำครับเนื้อเงินและเนื้อทองแดงครับเราได้เนื้อทองคำมายังโอ้โหยังเลยครับ คือเราเจอแต่ว่ายังไม่ได้เป็นสภาพที่เราถูกใจหมดอย่างงี้ฮะคือเราเห็นแล้วเราพบเห็นอยู่ครับแต่ยังไม่เจอสภาพที่เราอยากจะสะสมจำนวนการสร้างนี่เยอะไหมโอ้โหผมว่าไม่น่าจะเกิน100องค์นะครับสำหรับเนื้อเงินนะครับน้อยมากๆโอ้โหสมบูรณ์มากใช่สมบูรณ์สวยมากพี่บอกว่าโอ้โหผมเข้าใจแล้วทำไมถึงพี่คยุถึงรักมากๆเหรียญนี้ทำไมถึงอยากได้มากๆนะครับใช่ครับสวยต่อไปครับเหรียญไหนจะเป็นเหรียญที่คนพูดถึงครับมาประจวบต้องพูดถึงแล้วครับครับผมหลวงพ่อเปี่ยมวัดกอหลักครับเหรียญนี้สร้างปี2480ครับสร้างเพียงแค่2เนื้อนะครับเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงอันนี้เป็นเนื้อเงินเนื้อเงินครับเนื้อทองแดงแล้วเนื้อทองแดงก็จะต้องเป็นเนื้อทองแดงลมดำด้วยอ๋อครับผมนี่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์โอ้โหสวยงามคลาสสิกพอเปี่ยมวัดกอหลักนี่ก็จะยุคเดียวกันกับปู่หน้าใช่มั้ยฮะจริงๆท่านอ่อนกว่าท่านเป็นรุ่นน้องกว่าครับแต่ทันกันแต่ทันครับจริงๆท่านหลวงพ่อเปี่ยมกับหลวงปู่หน้าเนี่ยท่านเคยบวชเรียนและฝึกวิชาที่เดียวกันครับก็คือที่อำเภอปราณบุรีนะครับครับสมัยก่อนเนี่ยปราณบุรีเป็นเมืองเค้าเรียกกันเมืองปราณเพราะฉะนั้นพระเนี่ยมาบวชเรียนเนี่ยจะต้องมาที่สำนักนาห้วยครับมาบวชเรียนที่นั่นก่อนครับจะเป็นที่รวมแหล่งวิชาเรียนวิชากันแล้วก็หลวงพ่อเปี่ยมเนี่ยท่านก็มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดกอหลักวัดอารามหลวงแล้วท่านได้ก็เลื่อนสมณศักดิ์ครับเป็นพระสุเมธีวรคุณและเป็นเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในยุคนั้นครับก็ถือว่าเป็นพระที่โด่งดังมากๆครับก็มีนี่ทั้งเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงมาโชว์เลยวันนี้ใช่ครับสวยงามครับสวยงามจริงๆครับเป็นเหรียญที่คลาสสิกด้วยในการสร้างเหรียญจะเป็นเหรียญเค้าเรียกว่าเหมือนใบสาเกครับจะเป็นเหรียญขนาดที่แบบว่าพอเหมาะที่เราห้อยอยู่ครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ผมชอบเป็นเหรียญใบสาเกนี่หายากนะยากครับมีแค่ไม่กี่อาจารย์ที่ทํานะใช่ครับอันนี้คือเป็นเหรียญต้นแบบแรกๆแหละฮะใช่ครับใช่ครับโอ้ปี2480น่ะครับเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่2ฮะที่ตอนนั้นมีชื่อเสียงครับที่มีชาวบ้านน่ะห้อยเหรียญรุ่นนี้แล้วก็รอดพ้นจากระเบิดที่มันลงตรงอ่าวมะนาวจังหวัดประจวบเมื่อกี้พูดถึงปราณบุรีบอกปราณบุรีมีเกจิดังแล้วก็มีร้านอาหารดังด้วยนะครับอ๋อครับร้านอาหารจิมแดงนี่ผมนี่แวะให้พี่ชายผมตลอดร้านจิมแดงนะเป็นอีกหนึ่งร้านของพี่พายุนะครับใช่ครับเป็นร้านในครอบครัวของแฟนครับเป็นร้านของครอบครัวนะครับแล้วก็แวะได้นี่ร้านดังเลยนะอาหารก็จะเป็นแบบเปิดมานานแล้วครับ20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีใช่ครับโอ้โหผ่านปราณบุรีต้องแวะนะต้องไปอยู่ตรงไหนของเมืองปราณตรงนั้นเขาจะเรียกโซนหาดสามระยอดครับครับผมก็จะอยู่เราจะมาทางปราณบุรีแล้วครับแล้วก็อยู่ใกล้แถวเขากระโหลกป่าน้ำปานแล้วก็จะเป็นหาดสัมยอดมาหัวหินก็มานี่เลยสตรองบาร์มาสตรองบาร์ไปปราณบุรีก็ไปเลยร้านอาหารจิ๋มแดงครับผมร้านชื่อดังของเมืองปราณนี่ไงผมทำงานดีมากขอบคุณโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดสวยมากสวยมากคือหลวงพ่อเปี่ยมเนี่ยต้องบอกว่าท่านเป็นพระที่ดังในจังหวัดแล้วครับครับเพราะนั้นก็จะมีรุ่นที่ท่านเนี่ยด้วยกันทั้งหมด4รุ่นครับก็จะมีอีกรุ่นนึงที่ผมไหนครับรุ่นที่2จริงๆอ่ะรุ่นเนี้ยไม่ได้
เป็นเหรียญรุ่นพิเศษดีกว่าครับเขาเรียกเหรียญอุปกรณ์เหรียญอุปกรณ์ความหมายของคำว่าอุปกรณ์เนี่ยเพราะว่าเหรียญรุ่นเนี้ยสร้างเพื่อให้ข้าราชการหรือให้คนที่มาช่วยในการทำถนนครับที่ปราณบุรีครับครับหลวงอุปกรณ์ท่านเนี่ยเป็นคนที่ว่ามาทำถนนเส้นนั้นครับก็เลยไปขอบารมีหลวงพ่อเปี่ยมเพื่อจะขอเนี่ยสร้างเหรียญรุ่นเนี้ยเพื่อเอาแจกจ่ายเหรียญรุ่นนี้เลยสร้างน้อยมากและมีเพียงเนื้อเงินเท่านั้นด้วยครับเป็นเหรียญหลังแบบครับผมเป็นเหรียญหายากสร้างราวๆปี2484หลวงพ่อเปี่ยมท่านก็เมตตาให้หลวงอุปกรณ์สร้างเหรียญรุ่นนี้ครับเพื่อเอาไว้นี่เป็นหูเชื่อมเหรอครับเป็นหูเชื่อมเท่านั้นด้วยครับเป็นห่วงเชื่อมครับเหรียญค่อนข้างที่คลาสสิกโอ้คลาสสิกเป็นเนื้อเงินเท่านั้นด้วยเนื้อเงินเท่านั้นถือว่าถ้านับรุ่นก็ถือว่าเป็นรุ่นที่2เป็นรุ่นที่2ที่ท่านปลูกเสกเหรียญรุ่นนี้นี่พบเจอในวงการน้อยและเป็นเหรียญที่ถ้าเกิดคนศรัทธาหลวงพ่อเปี่ยมเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายคนน่ะจะเป็นเหรียญที่ใฝ่ฝันรองจากรุ่นแรกแล้วครับที่จะต้องครอบครองรุ่นแรกนี่ราคาว่ากันประมาณหลักล้านนะตอนนี้ถ้าสวยๆนะครับผมว่าต้องมีใกล้เคียงนะครับแล้วรุ่น2อย่างเงี้ยรุ่น2ก็ประมาณหลักแสนหลายแสนหลักหมื่นได้มีหลักหมื่นก็มีครับอาจจะเป็นสภาพที่หย่อนสวยหน่อยเหรียญอุปกรณ์เหรียญอุปกรณ์ก็คือมาจากหลวงอุปกรณ์นั่นเองครับผมต่อไปก็จะเป็นรุ่น3รุ่น3หลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักรุ่น3เดี๋ยวผมจะเท้าความรุ่นนี้ตาเลยอันนี้เป็นเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงครับครับผมมีกี่เนื้อเท่าที่เห็นในวงการตอนนี้ก็คือมีเนื้อเงินมีเนื้อทองแดงครับแหมเนื้อเงินนี่พอโดนอากาศแล้วนี่ก็ใช่ครับคลาสสิกนะคลาสสิกเลยครับนี่คือเป็นเหรียญที่ตามอายุครับเราเห็นผิวพันอะไรเงี้ยมันจะบ่งบอกถึงอายุของพระเลยครับครับสร้างปี2489โอ้เขาค่อนข้างเก่าเหมือนกันครับ70กว่าปีหูวันนี้ที่เรามาดูนี่พระปีลึกหมดเลยนะก่อน2500เกือบจะทั้งหมดเลยใช่ครับมีหลัง2500แค่หลวงพ่อพานใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือจะเป็นเหรียญรุ่นที่3เหรียญรุ่นเนี้ยที่ออกแบบมาเป็นทรงเสมาคว่ำเนี่ยเพราะว่าตั้งใจจะให้ผู้ชายห้อยคือเหมือนต้องทำเหรียญให้ดูใหญ่ขึ้นครับทางวัดก็เลยออกแบบอู้สวยดีเนาะเป็นเสมาคว่ำเนาะเป็นเสมาคว่ำเออใช่ครับใช่ครับเอาไว้แจกจ่ายพระสุเมธีวรคุณใช่ครับอันนี้ทำหลังจากที่เลือกสมณศักดิ์เป็นท่านมาเป็นพระครูสุเมธีวรคุณแล้วฮะต่อไปก็จะเป็นเนี่ยฮะรุ่นสุดท้ายก็คือหลังจากสร้างเหรียญสำหรับผู้ชายแล้วครับรุ่นสุดท้ายก็เลยสร้างเป็นผู้หญิงว้าวก็จะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดหรือเหรียญทรงพุ่มข้าวบินครับก็จะสร้างด้วยกันทั้งหมด3เนื้อก็จะมีเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อทองแดงนะครับนี่ผมเอาทองคำกับเนื้อเงินมาให้ชมโอ้โหผู้หญิงสวยเลยครับอันนี้เนื้อเงินทรงพุ่มข้าวบินนะครับผมชอบนะครับเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ทันท่านแล้วก็จำนวนการสร้างหลายเหรียญอยู่แล้วก็เหมาะใช้ราคาเช่าหาก็ยังไม่ได้สูงจนแบบเราครับเหรียญที่สวยครับเนื้อเงินราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่จะได้ถ้าเกิดเป็นบล็อกนี้ก็ประมาณสัก20,000-30,000บาทมันจะมี2บล็อกนะฮะข้างอันนี้จะมีบล็อกคสครับแต่บล็อกคสก็จะแพงนิดนึงแพงขึ้นมาอีกเท่าตัวบล็อกคสคือจะมีพสข้างหลังพสนี่คือเหมือนจะทำทีหลังอ๋อบล็อกพสจะเห็นโอเคจะมีพสข้างหลังเห็นพส2490ครับเดี๋ยวขึ้นเปรียบเทียบให้ดูเลยคือถ้าบล็อกแรกของรุ่น4เนี่ยจะไม่มีพสด้านหลังแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกพสจะมีพส2490ครับ90คือสันนิษฐานว่าเหมือนเหรียญในปั๊มออกมาแล้วแหละแล้วลืมช่างลืมแกะพศเพราะโดยส่วนใหญ่เหรียญหลวงพ่อเนี่ยจะมีพศทุกรุ่นอ๋อครับบล็อกไหนแพงกว่านะบล็อกไม่มีบล็อกมีพศครับบล็อกมีพศจะแพงกว่าถ้าเป็นเนื้อเงินอ๋อครับแต่ถ้าเป็นมูลค่าเหรียญที่แพงก็คือเนื้อทองคำแพงสุดเนื้อเงิน
บล็อกมีพศกับบล็อกไม่มีพศใช่ครับนะครับโอ้โหสวยสวยเหรียญนี้เป็นพุ่มเข้าบินครับเป็นพุ่มเข้าบินผมขอดูทองคำหน่อยทองคำนี่ก็มีบล็อกมีทองคำมีบล็อกพศด้วยไหมครับไม่มีครับโอเคคือทองคำต้องบอกเลยว่าหายากมากๆมีไม่ถึง10องค์ผมเห็นในสภาพนี้ในวงการก็ถือว่าสวยสวยมากๆแล้วครับครับอย่างเนี่ยอย่างเหรียญปี2490เนี่ยก็จะมีเนื้อทองคำอีกรุ่นนึงครับเป็นรุ่นที่เป็นตำนานเลยดีกว่าครับเขาเรียกเหรียญพระประธานวัดเกาะหลักเนื้อทองคำอันนี้เป็นทองคำที่เป็นรูปลักษณ์ของหลวงพ่อเปี่ยมถูกต้องครับแต่นี้จะเป็นทองคำที่เป็นพระประธานละใช่ครับเป็นพระประธานแต่เป็นปีเดียวกันเป็นปีเดียวกันออกพร้อมกันครับอันนี้จะมีเท่าที่พบเห็นก็คือสองเนื้อทองคำกับเนื้อนาคเนื้ออะไรหายากกว่าจริงๆหายากทั้งคู่เลยนะครับครับเนื้อนาคผมก็เห็นอยู่เหรียญสองเหรียญทองคำผมก็เห็นอยู่ประมาณเนี่ยครับสองเหรียญมันทำออกมาน้อยมากเลยครับเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญพระพุทธที่แพงที่สุดในจังหวัดประจวบเลยก็ได้ก็ว่าได้ครับโอ้ครับครับโอ้โหสวยคลาสสิกเหรียญนี้ได้ข่าวว่าไปได้มาจากเหรียญชื่อดังด้วยใช่ใช่อันนี้ไปขออนุญาตเอ่ยชื่อครับโอ้เหรียญนี้คือได้มาจากพี่บอยท่าประจันโอ้ครับได้มาจากคุณบอยท่าประจันเขาไปขอแบ่งพี่บอยเขาเพราะว่าตอนนั้นน่ะพี่บอยได้มาแล้วผมเห็นว่าเป็นพระบ้านผมก็เลยติดต่อขอเช่าพี่เขาอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ราคาก็พี่เขาก็เมตตาให้ผมเมตตาให้ผมมาเก็บครับแต่ว่าพี่บอยเมตตานะครับแต่ว่าราคาเนี่ยแพงที่สุดในวงการแพงๆมากณตอนนี้ฮะบอกว่าคือชอบเพราะว่าเป็นพระบ้านใช่ๆครับคือเราเช่าเนี่ยเราชอบว่ามันเป็นพระบ้านเราด้วยเราก็อยากจะเอามาเป็นคอลเลกชันในพระเครื่องหลวงพ่อเปี่ยมพ่อเปี่ยมเหรียญที่เราโอ้ไม่เจอผมว่าในประจวบเนี่ยผมเพิ่งน่าจะมีเหรียญนี้ครับที่อยู่ในประจวบนะครับเพิ่งเจอเหรียญเดียวเหรียญเดียวที่อยู่ในประจวบตอนนี้ฮะที่เป็นเหรียญนะพระประธานวัดเกาะหลักนะครับคือมีพระอย่างนี้มันก็สบายใจตื่นขึ้นมานั่งจิบกาแฟส่งพระนะครับบรรยากาศนี่แบบจริงๆก็อยากเก็บนะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าโหไม่ค่อยได้ออกมาดีกว่าครับเก็บพระหายากมากนะใช่ใช่ฮะโอ้เราจะไปอีกรุ่นหนึ่งก็คือครับเหรียญทรงพุ่มเข้าบินเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นคนละพอละก็คือหลวงพ่อวางวัดปากคลองปานต้องบอกว่าเหรียญนี้จริงๆไม่เป็นเหรียญที่ไม่ทันท่านนะครับครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่ไม่ทันแต่เช่าหากันแพงมากๆว้าวต้องบอกว่าหลวงพ่อวางหลวงพ่อเปียมหลวงปู่นาคทั้งหมดนะครับเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องในสำนักเดียวกันที่เรียนวิชาด้วยกันเออครับเป็นผู้เข้าวินคล้ายๆเหรียญรุ่น4หลวงพ่อเปียมแต่ว่าด้านหลังก็จะเป็นยันคนละแบบใช่ครับอันนี้เป็นเหมือนธรรมจักรถูกต้องครับเป็นธรรมจักรที่เป็นสไตล์ของการทำยันของสายนี้เลยฮะเออครับพ่อวางวัดปากคลองปานปากคลองปานครับอยู่ที่ปากน้ำปานบุรีเนี่ยครับอ๋อครับก็เป็นเหรียญดังเหรียญแพงในอำเภอปานบุรีก็อยู่ในชุดของจังหวัดประจวบด้วยคมมากคมครับคมชัดมากใช่ครับมันแกได้ลึกคมสวยหูสวยมากผู้ชมสวยจริงธรรมชาติของเหรียญทองแดงผิวไฟเขาก็จะต้องเป็นแนวเนี้ยครับผิวไฟมันจะคล้ายๆโซนเหมือนหลวงพ่อทองสุกวัดตนหลวงทองแดงครับเหรียญก่อนปี2500นะครับเนี่ยเนื้อทองแดงเขาก็จะเป็นอย่างนี้ผิวไฟเขาก็จะแลบๆเหมือนกันครับเหรียญใกล้เคียงกันเนี่ยโซนเนื้อทองแดงก็จะเหมือนกันจะไม่เหมือนทองแดงสมัยใหม่ครับครับเดี๋ยวพอมันเป็น2500เนี่ยไอ้ทองแดงผิวไฟเนี่ยจะเป็นแบบค่อนข้างที่การปั๊มเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามามากขึ้นก็จะแดงแบบมันจะแดงแบบมีลุ้งๆมีอะไรของพระของพระใหม่ครับหาสิ่งมากครับต่อไปครับต่อไปก็จะไม่ให้พูดถึงหลวงพ่อพานเลยก็ไม่ได้เพราะว่าจุดเริ่มต้นของผมก็มาจากตรงนี้แล้วฮะครับผมก็เนี่ยฮะจะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพานพระปงกระสังเป็นเหรียญที่ผมชอบมากๆครับเรียกว่าเป็นเหรียญที่สวยครับแล้วก็คือเหรียญหลวงพ่อพานเนี่ยจะมีแค่เนื้อทองแดงเท่านั้นแต่จะมี
2ผิวก็คือผิวไฟและผิวลมดำครับจะนิยมผิวไฟมากกว่าเพราะว่าการเก็บรักษาด้วยผิวแต่ละองค์เนี่ยจะมีความแตกต่างในการขึ้นอ่ะไม่เหมือนกันใช่ๆเพราะว่าเขาเป็นพระปี2500แล้วเนี่ยพระผิวแต่ละองค์เนี่ยจะอยู่ที่การเก็บการออกมาจากโรงงานเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับคือต้องหลวงพ่อผ่านรุ่นแรกเนี่ยคาดว่าตอนที่ปั๊มมาเนี่ยครับไม่ได้มาพร้อมกันทั้งหมดค่อยๆทยอยมาเพราะว่าเนื่องจากทางวัดเนี่ยไม่ได้มีเงินที่จะให้กับโรงงานตลอดก็เลยมีค่อยๆทยอยส่งมาแล้วหลวงพ่อก็จะมาปลุกเสกในพรรษาพร้อมกันครูเหรียญนี้สวยจริงๆครับถือว่าเป็นเหรียญที่เก็บเอาไว้ไม่มีคนพยายามตามขอเช่าบ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ยังหวงอยู่เป็นรุ่นแรกเลยเป็นรุ่นแรกแล้วก็เป็นเหรียญที่พี่คนที่เขานำพาหลวงพ่อพาเนี่ยให้เป็นรู้จักทั่วประเทศดีกว่าเหรียญนี้ผมก็เลยได้แบ่งปันจากพี่เขาโชคดีมีโอกาสได้ไปวัดท่านแล้วครับได้ไปไหว้สรีระท่านครับคือต้องบอกก่อนว่าหลวงพ่อพาเนี่ยไม่ใช่ว่าผมแค่ไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปฟังเรื่องราวแค่นั้นครับคือสิ่งที่ผมอ่ะเจอกับตัวเองก็คือเรื่องของประสบการณ์ยังไงบ้างประสบการณ์เล่าหลังจากที่ผมเก็บพระไปครับใช่ไหมฮะแล้วผมก็กลับมาที่เมืองไทยก็กลับมาปุ๊บเนี่ยไปกราบท่านเลยครับไปหาท่านเลยทีนี้ตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ละฮะไม่ละครับท่านมรณภาพไปตั้งแต่ปี2539ครับผมผมก็กลับมาทุกครั้งเนี่ยก็คือแทบไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะฮะมีแต่ไปวัดไปเช่าพระ1เดือนเนี่ยผมต้องใช้เวลาเนี่ยให้คุ้มค่าครับผมก็เลยรีบไปหากราบไหว้ที่วัดครับก็ไปเช่าวัตถุมงคลที่วัดบ้างแต่เหตุการณ์ที่ผมไม่ลืมเลยก็คือครั้งแรกผมไปกราบเนี่ยผมไปกับน้องชายครับผมก็พูดกับน้องชายว่าเฮ้ยรู้มั้ยว่าหลวงพ่อพาเนี่ยท่านดังเรื่องตะกรุดมากครับถ้ายุคนั้นน่ะหลวงพ่อยิตดังเรื่องปลัดขิกครับหลวงพ่อพาเนี่ยดังเรื่องตะกรุดโอ้ยพี่นี่พูดแล้วขนลุกเลยน้องชายผมอ่ะหันมามองหน้าด้วยกันน่ะเลยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบอธิบายยังไงดีมันเป็นเรื่องที่ว่าอธิบายได้ยากผมพูดไปเนี่ยมันช่วยได้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าของท่านนี่ของจริงพระเครื่องอ่ะที่เราชอบที่สุดในดวงใจอ่ะคือหลวงพ่ออะไรครับเนี่ยผมพูดได้เต็มปากเลยก็คือเหรียญรุ่นนี้ก็คือเหรียญหลวงพ่อในกุฎรุ่นแรกวัดกุยบุรีแล้วคุณทำเชื่อไหมว่าผมก็มีโอกาสได้ไปเช่ารุ่นแรกก่อนแต่ยังไม่ได้สวยที่สุดนะตอนนั้นอ่ะได้เช่ามาแล้วแล้วก็เอามาห้อยเรารู้สึกเลยว่าชีวิตเราอ่ะเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเหรียญเกจิท่านอื่นเนี่ยเจอแต่เหรียญรุ่นแรกเนี่ยที่ไม่เจอเพราะอะไรฮะครับมีคนเคยพยายามที่จะทำแล้วก็เกิดมีอันเป็นไป